สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอเซบริกรสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้กลับมาที่ช่องยิปซีโอเซบริกรกันอีกครั้งหนึ่งนะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะนะสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็มากันแล้วเหมือนเดิมนะครับนะโอ้จำอะไรกันนะกลุ่มกลมหายหมดแล้วเว้ยแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้มายังมายังนี่กำลังดูเนี่ยหน้าเฟซมายังเข้ามาแล้วจะได้แชร์ออกรวบเขาบังคับไงทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแชร์แล้วเดี๋ยวเราแชร์ไปหน้าเฟซช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นในรายการนะยิปซีโอซีริกรรายการของเราในรอบนี้เราก็มากันแล้วอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบมันมีหลายสถานะครับทุกวันเนี้ยไอ้คนที่มาดูกับเราเนี่ยเขาบอกสถานะนะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์ต้องบอกสถานะครับเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบหรือไปๆมาๆนะหรือเป็นอะไรกันแน่นะต้องแจ้งมานะครับนะไม่แจ้งไม่ดูนะครับนะเพราะว่ามันมีเยอะครับหลายสถานะครับไหนจะเมียน้อยเอ่ยไหนจะเด็กรับรองเอ่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับความรักตอนนี้สมหวังไหมครับคือคุณไม่บอกสถานะว่าคบกันหรือยังไงนะหรือว่าไปมาคุณไม่บอกสถานะก็ตามใดฉันนั้นฉันไม่ตอบนะจะตอบก็ต่อเมื่อบอกสถานะว่าเป็นอะไรกันอยู่นะเมื่อกี้แท็กแล้วใช่ไหมแท็กยังแท็กมาแล้วแท็กไปหน้าเฟซแล้วไม่แท็กอะแท็กอะเออแท็กแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องขึ้นอะโอ้สิริกรอะพี่รัตอะเขาแชร์มาหน้าเฟซอ่ะมาหน้าเฟซก็มาหน้าเฟซเออต้องบอกสถานะด้วยครับเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบหรือเป็นอะไรไม่บอกไม่บอกสถานะบอกว่าเออมีความรักโสดแค่นั้นแหละผมว่าจบเลยนะคือสวัสดีครับความรักตอนนี้สมหวังไหมครับสถานะโสดสถานะมีแฟนสถานะไม่สถานะเป็นชู้เมียน้อยแยกกันอยู่สถานะคนคุยออสถานะอยู่ด้วยกันแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เอามาอามุกดูที่ถามรู้เรื่องก่อนนะมุกจะได้เงินกับป้า 20,000 มั้ยคะอาทิตย์นี้ไพ่นี่ครับไพ่ว่ามีโอกาสครับ3วันนี้นะเราดูแค่3วันนะครับนะแชร์แล้วค่ะแตงค่ะถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมคะถ้าเสี่ยงดวงอะถึงจะได้ถ้าไม่เสี่ยงดวงไม่ได้ว่างั้นเหรอผมพูดตรงนะไพ่มันระวังไพ่มันว่าไปมันไปในทางระวังถูกโกงด้วยเออแต่ว่าถามว่าถ้าการเงินแบบไปพวกฟลุ๊กก็ได้นะ อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเสี่ยงดวงเออเสี่ยงดวงไพ่มันไปทางเสี่ยงดวงนู่นน่ะปู35ความรักตอนนี้สมหวังไหมครับตอนนี้โสดครับเพราะว่านะโสดนะบอกสถานะแค่นี้เราก็จะตอบแค่นี้นะพูดตรงๆครับมันไปทำอะไรก็ได้สมหวังอืมอาจารย์โอว่านะอาจารย์โอบอกสมหวังถ้าจีบสมหวังกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วใครอยากส่งดาวให้เราก็ได้นะคะส่งดาวเราจะเป็นยังไงก็ได้ตังค์นะคนที่ทำรายการก็ได้ตังค์พูดตรงนะจริงว่าจริงเด็กเขาแลกกันยังไงไม่รู้แต่เขาบอกว่าถ้าได้ดาวก็คือได้ตังค์อ่ะบอกได้แค่นี้นะเขาโอนมาเหมือนในช่อง YouTube อ่ะเพราะว่ากันนะว่าได้ตังค์
มาครับกดแชร์ออกไปแซ่เลยคนละ 9,999 แชร์นี่อาจารย์โอเนี่ยท่านมันวันหนึ่งท่านไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะหลับสิท่านปรารถนาจะมาทำรายการนี้99วันแล้วนะแต่ว่าออกไปทำไปข้างนอกแล้วเดินทางไปทำบุญนะต่างจังหวัดกันก่อนที่จะปีใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพอปีใหม่แล้วอ่ะคนเดินทางเยอะผมหมดโอกาสนะอาทิตย์เนี้ยหมดโอกาสนะเบาะแผลนะก็พรุ่งนี้ได้วันเดียวอ่ะไปหาหมอมุกดวงดีมุกดวงดีดูไปแล้วค่ะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วความรักนุชสาวเสียเอกสถานะมีแฟนแล้วครอบครัวจะได้เลิกลาเด็ดขาดไหมคะเรื่องเลิกไม่ดูมันผิดถ้าจะดูต้องมาข้างหลังคุณปูการงานอีกแล้วเมื่อกี้คุณปูบอกว่าคุณสุภัทรพลอยเพชรสุภัทรพลอยเพชรสวัสดีครับความรักตอนนี้สมหวังไหมครับดูไปแล้วแล้วนี่ถามซ้ำใช่ไหมความรักตอนนี้สมหวังไหมครับโสดครับดูไปแล้วแล้วคุณปูบอกว่าการงานพรุ่งนี้เขาจะรับผมเข้าทำงานไหมครับมาดูส่วนตัวดูส่วนตัวดีกว่าผมให้คนละหนึ่งคำถามคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นถ้าอยากดูคำถามนี้ดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพระโอนก่อนดูนะคะ1คำถาม100บาทคือดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะไม่ใช่ดูดวงเล่นครับนะดูให้แค่คนละ1คำถามครับตอน1 10ไม่อันนี้ดูดวงหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำไลฟ์สดตอบสถานะได้มีแฟนแล้วให้เขาก่อนดิอ๋อลาเด็ดขาดไม่ได้ไม่ดูเรื่องเลิกลามาดูข้างหลังครับ1,500กับผมอาจารย์ท็อปส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นที่100บาทครับนะไปติดต่อได้หลังไมค์นะอ่ะนะติดต่อนะครับดูดวงนะครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูและด้านทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูได้รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 และ ID Line AJTOP19 นะก็ดูกับอาจารย์โอเนี่ยเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทขึ้นไปถ้าเป็นคำถามพลังก็ดูด้วยกันล่ะค่ะถ้าเป็นคำถามพลังคำถามทั่วไปพระยิปซีคำถามแล้ว100บาทคำถามสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้ากรรมในเวรสื่อระลึกชาติสื่อชาติที่แล้วสื่อเจ้าที่เจ้าทางสื่อเจ้ากรรมในเวรสื่ออะไรนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรสื่อเทพสื่อวิญญาอ่ะคำถามแล้ว200บาทนะคะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วแซ่นะดีว่าอาจารย์โอเนี่ยได้เดินทางไปก่อนปีใหม่แล้วเพราะว่าถ้าปีใหม่อ่ะคนเยอะเยอะจริงๆนะแล้วอาหารข้าวของก็แพงผิดปกติอันนี้เมื่อกี้ดีกว่าอันนี้เร็วกว่านะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่ยอันนี้เร็วกว่าแต่อันนี้มันช้ากว่าอันนี้ดีกว่านะถ้าจะดูหลายๆคำถามมาด้านหลังดีกว่าครับดูเป็นส่วนตัวเลยเสียค่าครูเลยมีแบบเหมาเป็น15 นาที 15 นาทีก็15นาทีก็300สำหรับดูทั่วไปนะคะ24ทั่วไปนะ300มี30นาที60นาทีก็มีนะคะ15นาที30นาที60นาทีจะให้คุ้มดู60นาทีเลยดีกว่าพูดจริงๆนะผมดูอัตราถ้าใครมาถามแบบ1ชั่วโมงขออาจารย์ท็อปตรวจองค์ตรวจเทพ1ชั่วโมงปรึกษา1ชั่วโมงเท่าไหร่คะ 1,500 บาทเพียงเท่านั้นมีคนจะดูก็อย่าดูจริงๆก็ต้องได้ดูนะคะนะเข้ามากันได้ใครที่จะถามเยอะๆมาด้านหลังดีกว่าดูส่วนตัวเลยค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับนะพิมพ์ไม่ทันครับนะจริงๆเราก็ปากว่าเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่อ่ะเดี๋ยวไปละนะไม่มีคนก็ไปแล้วเพราะเดี๋ยวไปทำรายการอีก2รายการที่ยังรออยู่ตอนนี้อาจจะยังมีใครกำลังพิมพ์อยู่แล้วยังไม่ส่งมากดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เอ้ยโอ้กดปักหมุดไปแล้วไม่ใช่หรอเออทำไมไม่ปักหมุดอ่ะ
แฟนจังรุ่นใหม่เขาไม่ให้ปักหมุดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเอาละเวลามันมีไม่มากนะครับเดี๋ยวต้องไปทำรายการคนมีองค์กับองค์เทพเสริมดวงอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นปักหมุดอยู่นะเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามภายในเวลาเนี้ยครับนะดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วคือถามไม่ได้มันกลายเป็นคลิปไปแล้วเข้าใจไหมจะถามในรายการสดเท่านั้นนะคะเออถามได้ในรายการสดแต่ก็เข้ามาเวลาเราอยู่อ่ะถามเลยถ้าเวลาเราไม่อยู่แล้วคุณมาถามก็มีประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่ได้อยู่อาจารย์ไม่ได้อยู่ตลอดอาจารย์อยู่แป๊บๆเดี๋ยวอาจารย์ก็ออกถ้าไม่มีใครทิ้งช่วงเวลามากๆอาจารย์ก็ไปนะเดี๋ยวดูเวลานะอ่ะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะคนละ 9,999 แชร์วันนี้หลายวันนี้เป็นลมพิษหนักคันเยอะเอาละถ้าไม่มีใครถามอะไรเดี๋ยวจะไปละนะลูกตาเยอะแต่ก็แปลกไม่ถามงงกันนะเนี่ยเออเอามาอะไรลูกตาหนึ่งอีกลูกตาหนึ่ง8ลูกตาจะ7เป็น8เอามาค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูท่าไม่มีใครถามจริงๆนะเนี่ยพิมพ์อยู่หรือเปล่าคะจะได้รอนะให้โอกาสถามแล้วนะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะนะไม่ให้เข้ามาแล้วโอ้โหล่อสลายคำถามผิดปกติไปหมดนะอ่ะมาให้โอกาสถามแล้วนะครับดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดอยู่จะตอบให้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วจะไม่ตอบนะครับนะเพราะมันไม่ใช่รายการแบบสดตลอดไปเข้าใจว่ามันเป็นรายการแบบเราอยู่ช่วงเวลานึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปละนะเออเข้ามากันได้เขาเรียกว่าทุกงานเรียนต้องมีวันเลิกรานะคะทุกไลฟ์สดก็ต้องมีวันจบนะคะเหมือนการ์ตูนดูการ์ตูนดูหนังคุณก็ต้องมีวันออกวันสั่นรู้สึกไม่มีใครถามจริงๆเข้ามาแล้วก็แตกเข้ามาดูไปละไม่มาละมาละหนึ่งคน2:25ความรู้สึกของน้องผู้ชายแต่เดี๋ยวเอาใหม่ความรู้สึกของน้องผู้ชายชื่อเนเขารู้สึกอย่างไรกับผมครับตอนนี้เฉยๆช่วยชาครับไพ่ว่างั้นว่าเป็นไพ่ฤาษีนะความรู้สึกไพ่ฤาษีไงเฉยๆช่วยชาเฉยๆช่วยชาเห็นหรือยังตัวสูงโดยมีอาจารย์โอเขามีความอยากอยู่สงบๆของเขาเอาเข้ามากันได้เข้ามาแล้วถ้าถามก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ถามทิ้งนานๆไปไม่ชัดเจนครับสถานะนั่นแหละเขาเฉยเฉยเฉยชาไม่แสดงออกอะไรเลยเงียบเลยนิ่งเลยก็บอกแล้วไม่อาจารย์ครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นไพ่ฤาษีอะค่ะเขานิ่งเนี่ยเหมือนแบบเป็นนักบวชก็ไม่ได้มีความรักอะไรมาอาร์ม42โสดความรักกับเพื่อนที่ชอบจะสมหวังไหมครับอ้าวว่านะความเพื่อนนะยังครับพูดตรงมันยังคือมันเหมือนกับอะไรมันยังเข้ากันไม่ได้บางอย่างมันเข้ากันไม่ได้เลยนะให้มันเป็นดาบอ่ะดาบนี่หมายถึงว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอ่ะนะโดยตรงแต่เราอ่ะชอบเขาก่อนนะว่าเงี้ยผมว่านะตามหน้าไพ่นะอาจจะเป็นเพื่อนเขายังไม่รู้สึกอะไรกับเราแล้วถ้าคุณคิดเกินเพื่อนเขาก็จะมีกำแพงกั้นมาครับกดแชร์ออกไปครับถ้าเขารู้นะคะถ้าเขารู้ว่าเราชอบเขาอ่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเหมือนอารมณ์ความรักอาจารย์ทอมนึกออกป่ะแบบว่าสมมติเป็นเพื่อนกันมาอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้ววันหนึ่งผู้ชายเกิดคิดว่าเริ่มรักเพื่อนคนนี้ละแต่เพื่อนคนเนี้ยเขาคิดเป็นเพื่อนไงนึกออกไหมรู้คิดเป็นเพื่อนกับคนเนี้ยในเมื่อเป็นเพื่อนมาตลอดอ่ะคือผู้หญิงอะมีอยู่อย่างนึงนะคือถ้าเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนเลยจะให้มาคิดเกินเพื่อนทีหลังอะบางทีมันบางคนมันยากนะมันต้องไปมันต้องไปตีความในอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะมันไม่แน่นอนโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยอะไรรู้ไหมความไม่แน่นอนผู้หญิงบางคนอะคือถ้าเกิดไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเลยจะทำยังไงก็ไม่ชอบมีเหมือนกันโดยมีท่านอาจารย์โอนะบลูค่ะไม่มีผู้แชร์ต้องมีผู้แชร์ผู้คน
ที่มาซื้อส้มกับแม่เขารู้สึกยังไงกับผมครับโอ้กี่คนแล้วน่ะฮะหลายคนเลยไปเปิดไพ่ไปเดียวเนี่ยนะคะจะได้ไหมไม่ได้มันแทนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไพ่ใบหนึ่งมันแทนคนไปผมทำให้ดูเฉยๆว่ากดแชร์เป็นยังไงถ้าจะได้รู้ได้เข้าใจถ้าไม่มีผู้แชร์ด้านหลังแบบนี้ผมไม่ตอบนะผมแชร์เอาไว้ตั้ง8กลุ่มนั่นน่ะคือทุกคนมีนะคะคุณดูเอาละโหเอาละจะออกใช่ไหมจะออกละโหไม่เต็มใจจะแชร์ผมก็ไปดีกว่านะเพราะ15ทีดูซิมีใครเข้ามาอีกไหมนะ7 6 7มีคนหนึ่งเอากดแชร์ก่อนนะครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าโมค่ะแฟนรู้สึกยังไงที่คบกับเราคะว่าตามหน้าไพ่นะครับรู้สึกว่าเราเพียบพร้อมดูดีมีสไตล์แม่สีเรือนมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานเรียบร้อยยอมเป็นผู้ตามที่ดีเอาอกเอาใจดีดูแลเขาดีเอาอกเอาใจเก่งดูดีมีเมตตามหานิยมโดยที่มีท่านอาจารย์โอมีอะไรก็ให้เกียรติเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์โอก็มาตีความไพ่ให้แม่นสุดๆแม่นแล้วแม่นอีกรู้สึกยังไงรู้สึกอย่างเงี้ยแหละรู้สึกอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วก็อาจจะทั้งหมดหรือบางข้อก็ได้นะคะนิ่งละใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเราชดเชยให้นะคะเพราะว่าหายไปกี่วันนะ4หรือ5นะ4หรือ5วันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส5 วันเอาฉายไป4วันวันนี้วันที่5กดแชร์ออกไปเซ่แล้วใครที่อยากจะรู้แต่ว่าแชร์แล้วนะคะแล้วเราไม่ตอบให้ก็ถามคำถามอื่นมาได้นะคะอย่างเรื่องเลิกกันเราดูให้ไม่ได้นะเพราะเป็นการไปชี้นำให้เขาทะเลาะกันคุณนุษย์31นะสถานะมีแฟนแล้วเนี่ยคือคุณเราไม่ตอบให้เนี่ยคุณสามารถถามคำถามอื่นได้นะคะเพราะว่าคุณแชร์แล้วมีสิทธิ์ถามนะคะจะตอบให้นะคะเอาละในเมื่อรอแล้วไม่ถามไม่ตอบกันผมก็จะไปนะผมรอแล้วนานแล้วนะเนี่ยแล้วมันทิ้งช่วงนานเกินไปรู้ไหม 9,999 แชร์บอกให้แชร์ไปคนละ 9,999 แชร์ฮึนะบอกให้พูดภาษามนุษย์ดีๆฮึนะพิมพ์บอกให้พิมพ์แค่แชร์ไม่นะหายไปอีกนะเออคนเดี๋ยวนี้แปลกๆเว้ยเอาเข้าไปดิเป็นอะไรกันนะเอาไปกันหมดละไม่ได้กดดันมาพูดไปตามความจริงแปลกนะเวลาให้ถามไม่ถามนะมาค่ะถ้าไม่มานะไปละหมดเวลา1ไปละ